ครับสวัสดีต้อนรับนะครับสวัสดีต้อนรับทำไมล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hunter Village by Starter Entertainment นะครับวันนี้เป็นวัน Final Casting สำหรับการเฟ้นหา New Generation สำหรับมาเป็นนักแสดงในสังกัด Starter Entertainment นะครับปีนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี2023หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Y แล้วก็เป็นปกติด้วยรวมถึงทั้งซีรีส์ที่เป็นวายชายๆแล้วก็ยูริหญิงๆด้วยนะครับตอนนี้วางไว้ทั้งหมดอยู่ประมาณ5เรื่องซึ่งจะมีการเปิดตัวไลน์อัพในเดือนเมษายนครับส่วนวันนี้เป็นการรวมตัวสำหรับน้องๆผู้เข้ารอบทั้งหมด34คนจากทั่วประเทศที่สมัครกันมานะครับเพื่อที่จะคัดเข้าเป็นตัวจริงในการแสดงซีรีส์วายแล้วก็ซีรีส์ยูริของ Starter Entertainment ครับซึ่งวันนี้เองก็มีทีมรุ่นพี่นะครับจาก Starter Entertainment ไม่ว่าจะเป็นจากมังกรกินใหญ่ Moss Bank รวมถึงทั้งจาก Element แล้วก็น้องๆจาก Cosmos รวมถึงคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นพี่เฟิร์สพี่เอกแล้วก็ครูต้าที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงทั้งหมดในสังกัดของเรานะฮะวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่พี่ๆสื่อมวลชนให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็มาร่วมการแคสติ้งในวันนี้วันนี้ก็มีการเก็บบรรยากาศภาพไปแล้วบางส่วนนะฮะก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนที่มีแววดีเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันเราเลือกในเรื่องของความสามารถและคาแรคเตอร์เป็นหลักนะครับซึ่งในวันนี้ในแต่ละเรื่องนั้นก็ถูกวางตัวคาแรคเตอร์ไว้ประมาณหนึ่งแล้วเหลือแค่การลงบทเพื่อในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นการถ่ายไพลอตทั้งหมด5เรื่องเพื่อที่จะเปิดตัวในเดือนเมษายนกับไลน์อัพของ Starter Entertainment คงจะต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งนึงสำหรับการสนับสนุนบ้าน Starter Entertainment ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างเรื่องแรกที่เป็นวายนั่นก็คือเรื่องเฟื่องนครนะครับเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องรักรสนมจืดเรื่องที่3คือเรื่องเดือนหลงเดือนนะฮะเรื่องที่4เป็นมังกรกินใหญ่ซีซั่น2ซึ่งเพิ่งจบไปซีซั่นแรกนะฮะทางช่องวันแล้วก็ซีซั่น2จะเกิดขึ้นแน่นอนปีนี้นะครับและเรื่องที่5เป็นซีรีส์วายยูริที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็น5เรื่องที่จะเปิดไลน์อัพแน่นอนในปลายเดือนเมษายนนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์พิเศษอีกหลายเรื่องเลยที่ติดตามมาเพราะว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่กับพาร์ทเนอร์ซึ่งบอกได้เลยครับว่าปีนี้กลับมาแล้วเรียบร้อยกับ Starter Entertainment ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมมาทางพี่เฟิร์นที่ครับขั้นตอนในการคัดเด็กกลุ่มนี้ก่อนเลยครับว่าได้มายังไงจากโอเคครับจริงเด็กกลุ่มนี้ครับเรามีการคัดมาแล้วรอบนึงก็คือจากทางออนไลน์ครับแล้วก็ทางออฟไลน์ที่มาสมัครบล็อกอินที่เนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่ผ่านอย่างที่เมื่อกี้พี่ได้เก็บตัวฟุตไปแล้วนะครับจริงๆแล้วน้องเซตเนี่ยเป็นเซตที่ถูกผ่านการเขาเรียกว่าคัดเลือกมาจากเด็กพันกว่าคนมาเหลือตรงเนี้ยนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์รวมกันเนี่ยทำให้เด็กเซตเนี่ยก็ทุกคนมีสกิลแล้วก็มีเซนส์ในการแสดงค่อนข้างดีเลยแหละแล้วว่าถือว่าเรียกขึ้นมาปุ๊บก็แสดงได้เลยนะครับแล้วก็บวกกับบางคนเนี่ยก็ยังมีความสามารถด้านอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการเต้นถ้าเกิดเมื่อกี้เห็นนะครับครั้งเนี้ยบ้านเราก็มีการโอเพ่นให้กับบ้านอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กที่มีสังกัดอื่นๆเนี่ยมาจอยด้วยอย่างเช่นมาจากมีทางไฮเทรนหรือว่ามีจากค่ายอื่นๆที่เข้ามาร่วมกันอย่างเงี้ยครับก็มองว่าพันธมิตรเหล่านี้ก็ทำให้ซีรีส์เซตเนี่ยครับชุดเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ Star Hunter ก็เชื่อมั่นว่าเด็กเซตเนี่ยครับก็คงเป็นเขาเรียกว่าดาวรุ่งดวงใหม่ที่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆแล้วก็คนดูทุกๆคนด้วยครับผมอย่างนั้นน้องเซตนี้นี่คือทุกคนจะมีโอกาสมีได้ทำผลงานกับทาง Star Hunter หรือไม่วันนี้แหละครับวันนี้เรามาออดิชั่นกันเขาเรียกว่าเป็นรอบไฟนอลคอลครับก็คือรอบสุดท้ายละที่ต้องมาดูกันว่าน้องคนไหนที่จะผ่านเข้ารอบและได้เป็นตัวจริงในการที่จะได้ไปแสดงแล้วก็เซ็นเข้าสังกัด Star Hunter ครับอย่างครูแกซึ่งพอเด็กจะเรียกเป็นอะไรครับคุณต้าครับก็จริงๆมีเด็กบางส่วนที่ดูมี potential แต่ว่าโอเคฝีมือยังอาจจะต้องพัฒนาอีกมีบางคนที่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมก็ต้องมาดูไทม์ไลน์กันถักกับทางพี่โอทางพี่เฟิร์นแล้วก็พี่เอกว่าคนไหนที่จะเหมาะกับเรื่องไหนช่วงเวลาไหนบางคนมี potential แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเราก็ที่นี่เป็นสถานที่ที่เป็น academy ที่อาจารย์พัฒนาด้วยทั้งเด็กของสังกัดเราเองแล้วก็เด็กที่อื่นๆก็มาพัฒนาที่นี่ได้ครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงครับผมน้องๆใครมีอะไรจะเสริมบ้างตัวตัวแทนหน่อยตัวแทนMoss Bank Moss Bank สวัสดีครับก็จริงๆก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับก็จะบอกว่าเข้ามาอยู่ค่ายเราสนุกมากแล้วก็เขาเรียกว่ายังมีโปรเจกต์อีกมากมายนอกจาก5เรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็
อยากให้ทุกคนทำเต็มที่ครับไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับครับ Star Hunter Entertainment ถือว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ก็ไม่ใหม่มากนะแต่ว่าเป็นน้องใหม่สำหรับการทำเอนเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรดีกว่าเมื่อก่อนเราทำแต่ซีรีส์วายแต่ตอนนี้ Star Hunter Entertainment เราไม่ได้ทำแค่ซีรีส์วายแล้วครับเราทำภาพยนตร์ด้วยเราทำบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปด้วยเราจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรใหม่ในประเทศอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราก้าวหวังว่าเราจะเติบโตไปในระดับเอเชียและในระดับโลกฝากรุ่นพี่สื่อมวลชนรวมถึงทั้งทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ฝากซัพพอร์ตผลงาน Star Hunter Entertainment ด้วยนะครับมั่นใจเลยว่าปีนี้จะมีผลงานดีๆเป็นของขวัญประจำปี2023แบบจุกๆเพราะว่าเราจะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือ MV 4 MV ที่เราเคยบอกไปแล้วในศิลปินในสังกัด Star Hunter Entertainment และในเดือนเมษายนแบบจุกๆเช่นเดียวกันกับไลน์อัพของซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในปี2023ฝากด้วยกับ Star Hunter Entertainment ครับขอบคุณครับ